เหล่านางฟ้าได้ช่วยเลี้ยงดูพระธิดาน้อยเป็นอย่างดีจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป15ปีออโรราผักที่แม่ให้ไปซื้อน่ะได้หรือยังลูกมาแล้วค่ะคุณแม่เอ้ามาแล้วเหรอจ๊ะไหนล่ะจ๊ะผักของแม่นี่ไงล่ะคะผักของคุณแม่ขอบใจมากนะจ๊ะออโรรามาส่งผักมาให้แม่เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวของโปรดของลูกให้กินนะจ๊ะค่ะคุณแม่เอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดครบ15ปีของออโรรานี่นาพวกเราคงจะเหงาแย่เลยนะต่อไปนี้เราก็ไม่ได้เจอกับออโรราแล้วสินะนี่มัวคุยอะไรกันน่ะฝ่าบาทกับพระราชินีเสด็จมาแล้วนะรีบไปเข้าเฝ้าเร็วฮะมาแล้วอย่างนั้นเหรอมาไวกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยปะงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเลยละค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมา15ปีที่เราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกสักทีนะค่ะคุณพี่คารวะเพคะองค์หญิงอ้าวนางฟ้าทั้ง3องค์แล้วลูกออโรราของฉันล่ะจ๊ะเสด็จพ่อเสด็จแม่โอ้ลูกออโรราของแม่โตขึ้นมาแล้วสวยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยว่าไหมคะคุณใช่แล้วล่ะพ่อกับแม่น่ะมารับลูกกลับเข้าไปอยู่ในวังด้วยกันแล้วลูกดีใจจังเลยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่มารับลูกไปอยู่ในวังแล้วนางฟ้าทั้ง3จ๊ะฉันขอบคุณนางฟ้าทั้ง3มากเลยนะที่ดูแลเลี้ยงดูลูกออโรราของฉันเป็นอย่างดีฉันมีของตอบแทนมาให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ทหารยกเข้ามาข้างในให้นะขอบคุณมากเพคะราชินีฉันลาก่อนนะจ๊ะแม่นางฟ้าทั้ง3ของฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กฉันจะไม่ลืมแม่นางฟ้าทั้ง3คนเลยจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะเพคะเจ้าหญิงออโรราอย่าลืมพวกเรานะเพคะถ้าคิดถึงก็กลับมาเยี่ยมได้ตลอดเลยนะคะฉันต้องคิดถึงเจ้าหญิงออโรราแน่ๆเลย แล้วฉันจะกลับมาเยี่ยมแม่นางฟ้าของฉันทุกคนเลยนะจ๊ะฉันลาก่อนละแล้วออโรราก็กลับมาอยู่ในวังกับพระราชาและราชินีลูกออโรราจ๊ะวันนี้แม่คงไม่ได้อยู่จัดงานวันเกิดให้กับลูกนะจ๊ะแม่ขอโทษด้วยนะตอนนี้ญาติของเราอยู่ต่างเมืองเขาล้มป่วยสาหัสมากพ่อกับแม่จึงต้องเดินทางไปเยี่ยมคืนนี้นะลูกไม่เป็นไรเลยเพคะเสด็จแม่ไม่เห็นจะต้องจัดงานอะไรให้ลูกเลยคุณพ่อกับคุณแม่น่ะรีบไปเถอะค่ะแค่ลูกได้กลับไปอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะออโรราที่เข้าใจพ่อกับแม่ลูกช่างเป็นลูกที่น่ารักมากจริงๆแต่แล้วในคืนนั้นในขณะที่เจ้าหญิงออโรรากำลังจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ๊ะนั่นเป็นเสียงอะไรกันน่ะฟังดูแปลกๆแฮะลองเดินออกไปดูดีกว่าเอ๊ะนี่มันคุณยายคะคุณยายทำไมมานั่งทำอะไรดึกๆดื่นๆแบบนี้ล่ะคะองค์หญิงดึกแล้วยังไม่นอนหรือเพคะเนี่ยพอดีว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังขึ้นมาก็เลยลองเดินออกมาดูนะคะงั้นหนูขอดูคุณยายเย็บผ้าหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำเป็นบ้างนะคะได้สิเพคะองค์หญิงเดี๋ยวยายจะเย็บให้องค์หญิงสักชุดนึงก็แล้วกันนะจริงเหรอคะคุณยายคุณยายใจดีกับหนูจังเลยค่ะ จ้าได้หลุดออกจากเข็มอย่างนั้นหรืออุ๊ยคุณยายมีอะไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยอะไรไหมคะคุณยายจะเป็นการรบกวนไหม
องค์หญิงพอดีว่าได้มันหลุดออกจากเข็มไปนะจ๊ะแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วยายมองไม่ค่อยเห็นเลยองค์หญิงช่วยใส่ได้ให้ยายหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะแค่นี้เองได้อยู่แล้วค่ะคุณยายมาค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ให้นะคะอึ๊บ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 โอ๊ยเข็มตำมือเสร็จฉันจนได้เจ้าหญิงออโรราองุ่นนี่ก็ดึกแล้วนะลูกรีบไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอนได้แล้วลูกก็ได้ค่ะคุณแม่ละครเรื่องเมื่อกี้สนุกจังเลยเนาะตุ๊กปองฉันชอบมากๆเลยล่ะงั้นฉันว่าเรานอนกันเถอะนะตุ๊กปองฉันเริ่มง่วงแล้วล่ะฝันดีนะเจ้าตุ๊กปองแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะฝากขนมปังกับผลไม้ให้องุ่นเอาไปให้คุณยายที่บ้านหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้คุณยายไม่ค่อยสบายคงจะออกไปไหนลำบากถ้ายังไงเดี๋ยวแม่จะจัดตะกร้าให้องุ่นเอาไปส่งให้คุณยายทีนะจ๊ะฮะเรามีคุณยายด้วยเหรอคะคุณแม่อ้าวนี่ลูกลืมคุณยายได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเอาล่ะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะองุ่นเดี๋ยวแม่จะไปจัดของก่อนก็ได้ค่ะคุณแม่จัดของให้องุ่นดีกว่าสายแล้วนะเนี่ยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะรีบไปรีบกลับนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่องุ่นอย่าลืมหมวกนะลูกค่ะคุณแม่ไปแล้วนะคะแบบนี้นะเนี่ยฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะทำไมถึงไม่มีอาหารให้ฉันกินบ้างเลยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะลั่นลั่นลั่นลาลั่นลั่นลั่นลาลั่น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 ลาเห็นอาหารของข้าแล้วรีบทำไปดีกว่าเอ๊ะเราบ้านคุณยายไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยสวัสดีจ้าหนูน้อยว้ายเจ้าหมาป่าไม่ต้องกลัวฉันไปหรอกนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกว่าแต่หนูจะไปที่ไหนหรอคือว่าคุณแม่ให้องุ่นเอาขนมปังกับผลไม้ไปฝากคุณยายที่บ้านนะคะแต่องุ่นไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่ออ๋ออย่างนั้นหรอจ๊ะงั้นให้ฉันช่วยบอกทางให้มิลล่าฉันรู้จักคุณยายนะจริงเหรอคะคุณหมาป่าจริงสิจ๊ะก็ได้ค่ะแล้วบ้านคุณยายไปทางไหนเหรอคะไปทางนู้นนะจ๊ะแม่หนูเดินตรงไปนะแล้วจะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมาป่างั้นหนูไปก่อนนะคะลั่น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 แบบนี้ต้องไปดักหน้ายายเด็กคนนั้นที่กลัวคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะหมาป่านี่เจ้าเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเพิ่งตกใจไปเลยคุณยายฉันไม่ได้มาทำอะไรคุณยายซะหน่อย
ฉันแค่จะมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินผ่านมาแถวนี้น่ะฉันได้ยินเสียงเด็กทารกร้องด้วยนะแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าเสียงนั้นน่ะมาจากไหนฉันว่าอาจจะมีใครเอาเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้ยายรีบไปดูเถอะฮะเสียงเด็กทารกอย่างนั้นเหรอแต่ฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงกันเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์โธ่แล้วฉันจะโกหกยายไปทำไมล่ะก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละเอ๊น่าจะใช่ที่นี่แล้วล่ะมั้งรีบเข้าไปข้างในดีกว่าคุณยายคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อว่าอังุ่นค่ะคุณแม่ให้เอาของมาให้คุณยายอะค่ะคุณยายคุณยายคุณยายอ้าวมาแล้วหรือจ้าแม่หนูน้อยใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายเอ๊ะว่าแต่ทำไมหน้าของคุณยายคุ้นๆจังเลยอะคะคุ้นเหรอก็เราเป็นยายหลานกันจ้ะหนูก็ต้องคุ้นหน้ายายเป็นธรรมดาแต่ว่าทำไมจมูกของคุณยายถึงได้ยาวผิดปกติล่ะคะอย่างนั้นเหรอจ๊ะแต่ยายว่ามันก็ปกตินะหนูเอ๊ะแต่ทำไมคุณยายถึงมีขนเยอะขนาดนี้ล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะยายขี้หนาวน่ะก็เลยมีขนเยอะผิดปกติอ้าวแล้วทำไมฟันของคุณยายถึงแหลมจังเลยอะคะ อยากดูอย่างนั้นเหรอจ๊ะยายมีฟันแหลมๆแบบนี้ก็เพื่อจะเอาไว้กินล้านยังไงล่ะ โวยวายเสียงดังอะไรจ๊ะองุ่นรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนได้เลยลูกสายแล้วอ้าวเมื่อกี้คุณแม่ให้หนูเอาของมาให้คุณยายที่บ้านไงคะเพ้อเจ้ออีกแล้วนะจ๊ะองุ่นรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะแล้วก็ไปกินข้าวจะได้ไปโรงเรียนอ้าวนี่เราฝันไปอย่างนั้นหลังเหรอเนี่ยใครอย่างชั่วเอ๊ะนี่มันฟองข้อของแม่ตัวนั้นนี่นะว้ายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ